บสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนแอร์ได้แล้วKeep the World สนับสนุนโดยปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืนแอร์ที่บ้านของใครเก่าแล้วมีอาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างต้องซ่อมบ่อยล้างบ่อยนอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกระเป๋าของเราแล้วการฝืนใช้แอร์ที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแบบนี้ทำให้กินพลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติและการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแบบนี้ก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นถ้าแอร์ที่บ้านของคุณมีอาการเหล่านี้เปลี่ยนเป็นแอร์ใหม่เถอะ 1. แอร์ที่ใช้งานเกิน10ปีการที่ใช้แอร์มานานๆเนี่ยยิ่งถ้าใช้งานหนักๆจะมีการเสื่อมสภาพจนประสิทธิภาพการทำงานลดลงตามมาด้วยการกินไฟจนค่าไฟเพิ่มขึ้นแอร์ที่ใช้งานมา10ปีถือว่าใช้งานได้นานจนคุ้มค่าแล้วแหละแนะนำให้เปลี่ยนมองหาโปรแอร์เก่าแลกใหม่ก็ได้แอร์เครื่องใหม่ของคุณจะทำงานได้ดีกว่าช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแน่นอน 2. แอร์เริ่มกินไฟมากกว่าปกติลองสังเกตการใช้งานแอร์ของคุณในแต่ละเดือนทำไมค่าไฟสูงขึ้นแบบนี้ทั้งที่ก็ใช้งานเท่าเดิมล้างแอร์แล้วก็ยังเป็นแบบเดิมแสดงว่าแอร์ของคุณเริ่มกินไฟแล้วการเปลี่ยนแอร์น่าจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเลือกซื้อแอร์เครื่องใหม่ก็ควรดูฉลากประหยัดไฟประกอบด้วยมีการคำนวณค่าไฟให้ดูสามารถเปรียบเทียบกันได้และถ้าหากคุณใช้งานแอร์นานเกิน8ชั่วโมงต่อวันควรเลือกใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นถึง 40% 3. ตู้คอมเพรสเซอร์เริ่มพุนี่เป็นจุดสังเกตว่าคอมเพรสเซอร์หรือคอยล์ร้อนที่ติดอยู่นอกอาคารอาจจะเริ่มพุพังแล้วเพราะใช้งานมานานตั้งอยู่ในบริเวณที่เจอทั้งแดดฝนมลพิษหากคอยล์ร้อนพุพังก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพการเลือกแอร์ใหม่อาจดูแอร์ที่เคลือบไปด้วยสารบลูฟินเป็นพิเศษช่วยป้องกันการผุพังของคอยล์ร้อนยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้นานยิ่งขึ้น 4. แอร์เริ่มไม่เย็นลองสังเกตดูว่าถ้าแอร์ของคุณเริ่มไม่เย็นเหมือนเดิมล้างแอร์ก็แล้วเติมน้ำยาแอร์ก็แล้วเรียกช่างมาซ่อมก็ไม่หายนี่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเครื่องแอร์ของคุณเนี่ยกำลังหมดกำลังซะแล้วการเปลี่ยนเครื่องใหม่น่าจะประหยัดกว่าการฝืนใช้ไปซ่อมไปนะ 5. แอร์เสียงดังสนั่นผิดปกติการเปิดแอร์แล้วมีเสียงดังมากๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าตัวคอมเพรสเซอร์เสื่อมหรือเสียต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งอะไหล่คอมเพรสเซอร์แอร์ราคาสูงเกือบจะซื้อเครื่องใหม่ได้เลยลองพิจารณาดูนะ 6. ค่าซ่อมแอร์แพงเกินบางครั้งการเรียกช่างมาซ่อมแอร์ก็ไม่ได้ทำให้แอร์กลับมาเย็นหรืออาจจะเย็นแค่ช่วงแรกๆใช้ต่อไปก็มีอาการผิดปกติอีกจนต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกเราควรขอทราบราคาประเมินการซ่อมจากช่างแล้วนำมาประกอบการตัดสินใจว่าซ่อมกับเปลี่ยนใหม่แบบไหนจะคุ้มกว่ากันและควรนำค่าไฟมาเปรียบเทียบดูด้วยซึ่งแอร์รุ่นใหม่ใช้ไฟน้อยกว่าแอร์รุ่นเก่าค่อนข้างมากทีเดียวรวมไปถึงว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูร้อนราคาแอร์ก็อาจจะยิ่งถูกลงไปอีกและอย่าลืมเรื่องการดูแลรักษาแอร์กันด้วยหากใช้งานนานๆมีฝุ่นเยอะๆก็ควรจะล้างแอร์บ่อยหน่อยเราสามารถล้างแอร์เองได้ด้วยการถอดไส้กรองด้านในออกมาล้างด้วยน้ำเปล่าแค่นั้นเองก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานและทำให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเย็นชื่นใจประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย